สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจกูอีแฉเพจกูมันแรงได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่ามึงอย่าลืมกล่องดำนะจ๊ะพี่สมเกียรติอย่าสักแต่เล่นน้ำลายนะจ๊ะไม่น่ารักเลยไหนว่าคนอย่างแพ้จะไม่ยอมเสียหน้าไงจ๊ะแต่ที่รู้มึงหน้าแหกมาหลายรอบแล้วนะอย่าริอาจล่าตัวกูเลยมึงมันเสียเวลาเอาเวลาไปล่าไอ้เจ้าของกล่องดำไรของมึงเหอะล้านเพราะกูนั่งนอนๆอยู่บนดาวอังคารก็ดูออกไอ้พลมันต่อแหลมึงฮ่าฮ่าฮ่มันสร้างเรื่องโกหกมึงตามหาเจ้าของกล่องดำชาตินี้ก็ไม่เจอเพราะไม่มีตัวตนทุกอย่างไอ้พลอีแตนแต่งขึ้นมาเองจบข่าวมึงว่ามันจะแค้นกูเปล่าวะที่เอารูปเหมือนมันมาลงน่ะฮ่าฮ่าฮ่าภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าถ้านายจับฉลากถ้านายข้างทางเก่งกว่านี้มีเยอะแยะอย่าไปให้ราคามันอีดอกกูเห็นหัวมันแล้วนึกถึงลูกเปตองฮ่าฮ่าฮ่าเพจดังก็ได้ตอบกลับข้อความนี้ว่ากูเห็นรูปนกหัวล้านแล้วขำอีดอกชาติที่แล้วมันคงจะเคยเกิดเป็นนกหัวล้านอัจฉริยะเขาล้านบาทไทยไอ้เฮียนี่ล้านแบบล้านกีบฮ่าฮ่าหาเจ้าของกล่องดำหมอยร่วงแล้วร่วงอีกก็หาไม่เจอหรอกเชื่อกูดีฮ่าฮ่าฮ่าคนถัดไปบอกว่ามันเล่นละครไปเรื่อยหาเงินงกๆไอ้นี่หัวมันน่าเกลียดมากไอ้นกหัวขวานฮ่าฮ่าฮ่าอุ๊ยอุ๊ยกล่องดำอุ๊ยอุ๊ยกล่องดำผมรองทรงอุ๊ยอุ๊ยอายอายจังปิ๊บคุมหัวเดินในสังคมเลยนะเกือบทำตัวยังกับไม่ใช่ทนายเที่ยวขู่คนโน้นคนนี้พรามน้ำลายหกไปวันๆออกจากอาชีพทนายไปขายเครื่องรางอย่างเดียวก็ไม่มีใครว่านะสมเกือบสมน้ำหน้าไอ้สมเกือบอย่าเสลอเข้ายากมีแสงแต่เสียใจนะสมเกือบคนเขารู้ทันบักเนตั้งนานแล้วกูกินข้าวนะจ๊ะไม่ได้กินขี้บักเนอยากเอาตีนรูปหน้ามึงจังนะไอ้งูคนพวกนี้ไม่มีราคาหรอกจ้าขอตบกระบาลสักทีวันวันเอาแต่ขู่พ่อมันเป็นงูเห่าหรือไงวะไม่อยากเชื่อเลยว่าไอ้โลนจะไม่รู้เรื่องที่ไปที่มาของกล่องดำเป็นท่านายเสือกโง่ให้ผัวเมียโกหกอยู่ได้ไอ้ต่อคนหนึ่งถูกต้องฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวค่ะกล่องดำซิมมีตัวตนเจ้าของเป็นผู้หญิงหมอปลาทนายโนบิตำรวจเขาก็รู้แล้วนะเป็นใครทำอะไรอยู่ในรถได้อย่างไรเขาเงียบคงจะรอให้เงิบมั้งฮ่าฮ่าฮ่าเรามาต่อกันอีกโพสต์หนึ่งนะคะของเพจกูอีแฉเพจกูมันแรงได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กเช่นกันโดยมีใจความว่านายชัยพลหลอนหนักเหรอจ๊ะเก็บทรงไม่อยู่กูเห็นมึงห้อยลูกประคำสวดมนต์ทุกคืนอ๋อบทสวดสุดยอดธรรมะธรรมโมสังโฆสังขังน้องนายแตกแถมยังไร้สดให้พวก FC ดูกันทั่วถึงกลัววิญญาณน้องชมพู่เหรอจ๊ะเห็นเอารูปหลวงปู่หลวงพ่อปีนป่ายขึ้นไปติด
เกือบจะติดหลังคาบ้านเลยอ่ะแฮชแท็กดวงสวยกำลังจะมาเยือนแล้วนะมึงแฮชแท็กไม่โกนหัวโกนคิ้วแล้วเหรอมึงแฮชแท็กชวนอีเถิกโกนขนลับด้วยนะจ๊ะแฮชแท็กจะได้ไม่ไปรนเรี่ยราดที่ไหนอีกภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าแอดตกใจมากเลยค่ะเลื่อนมาเจอแบบนี้ดมยาไปก่อนนะจ๊ะแม่งเอ้ยกูหลอนเลยอีวอกหน้ามันอย่างกะลิงเลยนะหน้าตามันน่ากลัวกว่าผีอีกนะอีโลกจิตอาการดิ้นและหลอนหนักมากหลังจากตำรวจมีหมายค้นเอาหลักฐานเพิ่มเติมไปประกอบสำนวนเพจดังได้ตอบกลับข้อความนี้ว่าสวดมนต์ขอพรไม่ให้ตำรวจเจอในเครื่องมือถือฮ่าฮ่าฮ่าคนถัดไปบอกว่าหรือมันจะซ้อมนำสวดมนต์ในคุกวะเพื่อได้รับการเลือกสวดเก่งสิมันสวดย้อมใจอมึงเพราะตำรวจเอามือถือมันไปดูดข้อมูลยังแดกได้ทุกอย่างร่างกายมันยังกำยำร่ำสันความด้านชาในสันดานมันยังอยู่ล้นเปี่ยมไอ้ผีดิบเริ่มจะบ้าแล้วล่ะอีกหน่อยบ้านก็จะกลายเป็นเหมือนที่เก็บขยะฮ่าฮ่าหลอนจะเป็นบ้าอยู่แล้วนั้นผู้ต้องหาหลายคดีเกินเริ่มเก็บทรงไม่อยู่แล้วจ้าโอแม่เจ้าผู้ต้องหาของประเทศไทยและก็คงจะมีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นแบบนี้การนุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์มันต้องควรอยู่ในสถานที่วัดวาอารามหรือในห้องพระที่สงบสงบไม่ใช่ไร้สดสวดอวดบารมีกับ FC นะจ๊ะร้อนหนักมากกูอีแฉขอดูออกนะจ๊ะศักดิ์สิทธิ์จริงๆพญานาคแปลงร่างกลายเป็นเจ้าตูบสาธุสาธุฮ่าฮ่าฮ่าสวดปุ๊บไอ้แดงโผล่ปั๊บกราบสิไอ้ EFC ไอ้ผวยภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบ้างก็บอกว่าไอ้ผู้ต้องหาตัวนี้มันหมดทางรักษาแล้วล่ะยิ่งบ้าหนักขึ้นทุกวันเพราะไม่รู้ว่าจะหาวิธีขอทานหลอกลวง FC ของมันได้อย่างไรคงคิดทำสิ่งนี้เรียกร้องให้หลงไหลมันส่งเงินให้มันใช้โดยที่มันไม่คิดที่จะทำมาหากินไอ้นี่สุดแสนโคตรหน้าด้านมากๆเลยอยากให้มันสองผัวเมียเดินเข้าคุกเสียทีเพราะเบื่อไอ้พวกยูทูบเบอร์ของมันมากๆที่เอาภาพอุบาทมาลงหาเด็กกันไอ้พวกจันไรทั้งหลายที่เห็นผิดเป็นถูกคนเหี้ยคนเลวอ๋อแล้วเมียมันไม่เห็นมานั่งสวดเหมือนผัวมันเลยนะทั้งชีวิตมันไม่เคยบวชให้พ่อแม่มันสักครั้งเดียวแถมยังเอาพ่อแม่ของมันไปแหกตาหลอกลวงว่าพ่อแม่มันตายให้เงินทำศพนี้มีเนาะเป็นคนดีหรือคนเลวพวกคุณ FC ที่เฝ้าคอยเรียหอยเหม็นๆเรียไข่เน่าๆน้องในแดกของอย่างไม่ลืมหูลืมตากันเลยทีเดียวหรือจะโง่อะไรดักดานกันอยู่แบบนี้ทุเรศที่สุดต่ำตมจริงๆสีธัญญาคงไม่รักษารักษาไปก็ไม่หายแล้วฮ่าฮ่าฮ่าหนักมากป่วยอย่างแรงป่วยแบบไม่ยอมรับตัวเองว่าป่วยยังคิดว่าตัวเองเป็นคนปกติต่อให้ห่มผ้าเหลืองก็ไม่รอดจากเวรกรรมนะไอ้บอย